โอเคสวัสดีครับโอ้ยไม่เจอกันหลายวันเนาะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะจริงๆแดดร้อนระดับ41องศาก็ไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตากแดดแต่วันนี้ก็ขอสักหน่อยนึงนะไม่ได้เจอกันหลายวันแล้ววันนี้เวลาไอ้เหี้ย 4:00 นไม่ใช่นะครับเหมือนลืมตั้งนาฬิกาน่าจะประมาณเกือบเที่ยงแล้วผมก็จะไปแจ้งเกิดลูกชายนี่เดี๋ยวให้ดูลูกหน้าลูกชายนะครับเกิดวันที่15เมษายนนะที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้จะไปแจ้งเกิดลูกซะหน่อยก็ไปคลอดตรงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องไปแจ้งเกิดแถวนั้นน่ะแจ้งเกิดตรงไหนเดี๋ยวไปหานะแต่ดำไม่ผิดมันอยู่แถวท่าโขงอ่ะเคยไปแจ้งเกิดลูกคนแรกแล้วนะลูกคนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายมั้งค่อยๆไปกันครับเปิดลมที่หมวกโอเคเปิดแล้วเปิดลมที่หัวโอเคเปิดแล้วอากาศค่อนข้างร้อนนะค่อนข้างร้อนเลยแหละแฟนถามว่าทำไมไม่เอารถยนต์ไปถ้าเอารถยนต์ไปก็ไม่ได้อัดคลิปสิเนาะเดี๋ยวผมขอรถชิลลงแล้วนึงเอาลมเข้าตัวหน่อยไม่เจอกันนานนะฮะอยู่บ้านเป็นไงมั่งเบื่อกันหรือยังครับเราต้องกักตัวกันอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะได้กลับไปทำงานก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็น่าจะจังหวะดีพอดีเลยก็คือลูกคลอดพอดีก็มีเวลาเลี้ยงลูกได้เยอะอยู่พอดีวันนี้มีคนช่วยเลี้ยงนะฮะยายเขาเอาไปเลี้ยงกันก็สบายหน่อยก็เลยเดี๋ยวไปแจ้งเกิดซะหน่อยเลยดีกว่าเพราะมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวจะไม่ว่างนะฮะสำหรับใครยังไม่เคยไปแจ้งเกิดลูกนะ มีด้วยหรอวะคุณพ่อมือใหม่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกวิธีขั้นตอนหรือเปล่าขนาดนั้นเลยไม่ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับก็เดี๋ยวพาไปให้ดูว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับไปแจ้งเกิดอย่างผมคลอดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาก็จะถามประวัติถามข้อมูลแล้วก็ส่งไปที่นู่นแล้วที่เขตอะไรน่ะสำนักงานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ไปยื่นน่าจะไปรับรองแพทย์ละมั้งแล้วคงบัตรประชาชนพ่อกับแม่เลยคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นแหละแจ้งเกิดนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเข้าทะเบียนบ้านอีกทีนึงอันนั้นก็เรื่องของเจ้าบ้านแล้วถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วนะลูกคนแรกกับคนที่สองขนาดการเลี้ยงอะไรผมก็ลืมไปแล้วเมื่อวานไปเติมน้ำมันมานะครับยุบไปครึ่งถังเติมได้อยู่ประมาณ100บาทเต็มถังแล้วน้ำมันช่วงนี้ถูกสู่แต่ก็ไปไหนไม่ได้นะอยากให้มันถูกอย่างนี้ตลอดค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงเยอะเลยวันนี้ผมก็คงไม่ได้ขี่ไวอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายวันแล้วยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่
ค่อยๆไปกันแล้วกันแดดโคตรร้อนเลยอ่ะนี่ขนาดใส่แว่นกันแดดเปิดในหมวกน็อกนะเปิดตัวกันแว่นกันแดดโอ้โหยังแบบสว่างละจ้าเลยอ่ะผมว่าในกล้องน่าจะสว่างมากอ่ะเป็นไงวะเนี่ยคันนี้เสียจังหวะนะหลังจากวันนั้นนะครับที่ปั๊มน้ำมันเครื่องพังก็ซ่อมเสร็จแล้วก็เนี่ยวันนี้เป็นอีกวันที่2เองที่ได้ขี่นะวันที่3ดิได้ขี่ไปตลาดรอบนึงแล้วก็วันนี้ครับแบบจอดทิ้งหลายวันเหมือนกันพอดีก็ช่วงนี้ก็ไปคลอดลูกนะฮะก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ 3-4 คืนบอกเลยนะครับคลอดธรรมศาสตร์ไม่ได้แพงเลยนะผมตอนแรกไปติดต่อแบบโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ลูกคนแรกแล้วโอ้โหทำไมมันหลายหมื่นจังวะผมก็เลยไม่เอาดีกว่าอย่างไหนๆก็คุ้นกับอาจารย์หมอที่นี่อยู่แล้วนะก็ให้แกผ่าให้ซะเลยนะก็โอเคเลยครับก็ได้ผ่าที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้อยู่ห้องคือ VIP หมดเลยอะทุกอย่างอะผมทำแบบตรวจก็ VIP อะไรก็ VIP คือแบบเอาแบบดีไว้ก่อนอะไปเสร็จนะครับรวมผ่าคลอดออกมานะอยู่ที่ 35,000 เองนี่ผมอยู่ห้องแพงเลยนะห้องแบบ VIP ผู้ป่วยพิเศษคืนละ 4,000 นะฮะยังแบบไปเสร็จรวมออกมาแล้วแค่นี้เองยังโอเคไม่ต้องไปเสียละ 5-60,000 นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วบริการก็ดีทางพยาบาลก็น่ารักทุกคนยิ่งที่หน่อยยิ่งห้องพิเศษแพงๆนะฮะพยาบาลยิ่งน่ารักนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับคนแรกนะผมอยู่ห้องถูกกว่านี้ตอนนั้นอยู่ห้องพิเศษเหมือนกันแหละแต่มันจะห้องราคา 3,000 นะครับพยาบาลก็มีน่ารักบ้างธรรมดาบ้างโอ้แต่รอบนี้ขึ้นมาเป็นห้องพิเศษ 4,000 โอ้พยาบาลน่ารักทุกคนหอมทุกคนเข้ามาทีนี่โหเกรงเลยโอ้ยไอ้โอ้ยเกือบร้อยตูดโอ้ยอยู่ๆนึกจะเบรกก็เบรกใช่ป่าววะหรือเราไม่ได้มองเขาเองไม่อะตะกี้เห็นรถมันไหลอยู่ก็นึกว่าจะปล่อยผ่านอยู่ๆจะเบรกก็เบรกไม่ใช่หรอกพะหรือเราผิดวะถ้าเราหล่อยตูดเขานี่เราก็ผิดใช่ไหมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 28.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหลังจากเติมน้ำมันมาตอนนี้วิ่งได้9กิโลจะ10กิโลแล้วก็โหพวกพี่ฟู้ดแพนด้าแก๊ปอะไรพวกนี้โหทนแดดกันเหลือเกินเมื่อเช้าผมก็สั่งข้าวมานะโหพี่เขาขี่ X-Max เลยนะครับบอกพี่โอ้โหอากาศอย่างนี้ไม่ร้อนแย่หรอกบอกสุดๆอะแต่ได้เงินดีนะช่วงนี้พี่บอกก็โอเคอยู่ดูนะฟู้ดแพนด้านี่เกินนะเกินถนนนะน้องชายผมก็ขี่นะครับรายได้ดีอยู่แกเนี่ยว่านะขยันนี่ได้เยอะอยู่ช่วงนี้ผมก็อยากทำนะแต่ผมสู้แดดไม่ไหววะแกแล้วขอเลี้ยงลูกมา
นี้ที่ยอมสู้แดดเพื่อทุกคนนะครับจะเรียกว่า FC มั้ย FC มั้ยใครดูช่องผมเป็น FC หมดนะแหมผมก็ไม่ค่อยได้พูดคำนี้นะแต่ก็มีคนที่บอกโอ้ผมเป็น FC พี่นะมีอยู่เหมือนกันดีใจครับขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมนะครับก็ช่วงนี้เงียบหายไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับอันดับแรกก็ต้องให้กับครอบครัวก่อนเนาะก็ถ้ามีใครอยากจะลองหัดตัดต่อนะครับมาช่วยแบ่งเบาภาระผมนะครับโดยจิตอาสาหรือว่าคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมมือตัวเองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งงานไปให้แล้วผมจะให้เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะครับคือเป็นคนครีเอทด้วยนะครับช่วยผมคิดหาเขาเรียกว่าอะไรนะผมอยากได้ทีมงานสักคน2คนนะครับช่วงนี้ก็ขอเป็นจิตอาสาก่อนนะเราจะโตไปด้วยกันใครพร้อมจะมาสนุกกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจนะผมรับคืองานไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปเยอะแต่เดี๋ยวให้มาช่วยกันครีเอทคอนเทนต์นะคือเพื่อที่งานจะได้เดินไปได้ราบรื่นนะครับผมก็คิดคนเดียวนี่ครับยอมรับเลยว่ามันตันไวนะมีอยู่หัวเดียวก็แล้วใครจะช่วยทั้งงานด้านตัดต่อหรือมาสอนผมทำกราฟิกด้วยหรือจะช่วยผมนิดหน่อยๆ นะครับออกแบบโลโก้เลยเอาหมดมาจัดการช่องผมเนี่ยผมยอมนะครับใครจะมาช่วยได้ก็ได้นะแต่บอกเลยว่าจิตอาสานะครับใจล้วนๆนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับหาทีมงานนะฮะแล้วเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมค์นะครับขอใจมาแชร์มาสนุกกันนะครับผมอยากทำคอนเทนต์ให้มันเยอะๆหลากหลายกว่านี้แต่ผมยอมรับว่าทำคนเดียวนะครับมันตันมันตื้อนะครับแล้วบางทีผมก็เวลาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะในหัวผมยังมีเยอะที่อยากทำนะครับแต่ยังทำออกมาไม่ได้นะติดอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้ามีคนมาช่วยนะครับมันก็จะดีมากเลยใครอยากสนุกครับใครอยากฝึกฝีมือมาเลยมาหัดไปด้วยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะเราก็ต้องมาหัดไปด้วยกันมาช่วยสอนผมด้วยบางอย่างผมก็ไม่รู้เรื่องมาแนะแนวแนะนำหน่อยผมชอบความเห็นของคนที่มองเข้ามานะครับคือไม่ได้คนมองออกไปอ่ะอย่างผมก็คือคนมองออกไปหรือคนเผยแพร่ออกไปอ่ะมันคือด้านเดียวแต่คนมองเข้ามามันจะมีจุดนึงที่เขารู้ว่ามันเป็นต้องการมันต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงนั่นแหละครับผมอยากได้ตรงนั้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงจิตอาสาล้วนนะครับเราจะมาสนุกไปด้วยกันเอาเป็นงานอดิเรกแล้วกันทำมาสนุกไปครับเรื่องมันนี่ถ้ามันมีมาผมก็ให้ครับผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่มันก็น่าจะยากอยู่นะครับเพราะช่องเราเป็นช่องเล็กๆเนาะแต่อยากทำทีมขึ้นมาครับเป็นทีมเนี่ยแหละทีมของช่องเราเนี่ยนะใครอยากเข้าร่วมนะครับมาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับยินดีรับมาทดลองกันดูนะครับทำงานอยู่บ้านแหละเดี๋ยวแชร์งานไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอยากฝึกฝีมือตัดต่อมาได้เลยนี่พูดย้ำไปหลายรอบแล้วนะ
แล้วจริงๆถ้ามีนี่ผมว่าว้าวเลยนะว้าวเลยช่องเราต้องมีการพัฒนาเยอะเลยคือมันจะเป็นช่องของคุณไปด้วยเลยนะไม่ใช่ช่องของผมคนเดียวแล้วถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนร่วมผมให้ไปเลยครับผู้ถือหุ้นนะขนาดนั้นเลยนะให้จริงๆให้จริงคืออยากแบบทำช่วงที่มันสอดแทรกความรู้เยอะๆเข้าไปนะครับแต่ด้วยตัวผมเองมันจะมีขีดจำกัดมีลิมิตอยู่นะครับหลายๆอย่างเนาะถ้าคนทำแค่คนไปถ่ายวิดีโออะถือคนเดียวถ่ายคนเดียวคนยากเลยมันมีสักคนหนึ่งนะพี่มุมนี้ไหมยืนตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคอยเป็นทุกอย่างแทนคิดแทนนะมันจะแบบโอ้ว้าวเลยผลงานนะจะออกมาได้ดีนะครับก็ลองดูฮะมาสนุกกันเวิร์กไม่เวิร์กค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทางตลาดไทยเนาะไปขึ้นสะพานได้ใช่ไหมไม่มีป้ายบอกเนาะรถเยอะเหมือนกันแฮะรถเข้าตลาดไทยอาจจะติดก็ได้ตอนนี้ตาสิ้นเปลืองขึ้นไปที่30แล้วนะครับ 30.08 กิโลเมตรต่อลิตรก็เพราะว่าค่อยๆขี่มานี่เองครับค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆขี่มาแล้วตะกี้บอกว่า10กิโลนี่มาอีก8กิโลนะ18กิโลแล้วตรงทางเข้าตลาดไทยตรงเงียงโล่งๆอยู่อุณหภูมิความร้อนตอนนี้ก็ยัง4เมตรปกตินะครับเมื่อคืนผมก็หวั่นใจเหมือนกันกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกผมก็ได้ทำการตรวจเช็คนะครับน้ำมันน้ำน้ำอีกรอบนึงเพราะว่าผมขี่ไป 2-3 ลันน้ำยังไหลออกหม้อพักเนาะแต่เมื่อคืนนี้พอมาตรวจตอนเครื่องเย็นแล้วน้ำมันก็ดูดกลับหม้อพักนะดูดกลับเข้าระบบนะครับอย่างที่มันล้นมาหม้อพักเนาะแต่ผมก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีก็ลองเช็คดูแต่ก็จากที่เช็คดูก็ยังไม่ขาดนะน้ำไม่ขาดยังโอเคอยู่เราถึงทางเข้าตลาดไทยแล้วครับแบบซื้อทุเรียนดีไหมมาถึงนี่แล้วไม่ดีครับพอดีคนเพิ่งผ่าตัดมายังกินทุเรียนไม่ได้นะฮะใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นแฟนบอกยังกินไม่ได้มันแสลงอะไรไม่รู้นะอาจจะมดลูกหรือเปล่ามดลูกที่แบบยังไม่เข้าอู่อะไรอย่างงี้ป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกอย่าเพิ่งกินเลยเดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงครับสักเดือน2เดือนนะรอให้ทุกอย่างเข้าที่นะก็มาพูดถึงเรื่องผ่าคลอดดีกว่าไหนๆก็มีประสบการณ์มา2รอบแล้วนะครับไม่ได้ผ่าเองเนาะแฟนผมแต่คราวนี้ถ้าคนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่คุณต้องมีแฟนนะถูกละทุกคนต้องมีแฟนอยู่แล้วใครไม่มีแฟนยกมือขึ้นขอให้มีแฟนไวๆนะครับก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้การคลอดเองอ่ะน้อยครับยิ่งเราไปคลินิกพิเศษเฉพาะทางแล้วอยากเลือกอาจารย์หมอผ่าให้หรือทำคลอดให้เขาไม่มานั่งเบ่งรอเราเบ่งคลอดนะครับถ้าอย่างผมเนี่ยผมเลือกอาจารย์หมอนะก็จะมีค่าทรงค่าซองอีกนะไอ้ที่เข้าโรงพยาบาลมา 35,000 นี่รวมค่าซองแล้วนะค่าซองเท่าไหร่รู้ไหมค่าซองอาจารย์หมอ 8,000 นะครับก็ถึงบอกว่าโรงพยาบาลคิดค่าผ่าถูกนะครับไม่ได้แพงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าซอยรัดไปทางนู้นดีกว่าเพราะทางนี้รถมันเยอะนะก็นั่นแหละครับทุกคน
ก็ถ้าเลือกที่จะผ่านะครับก็อย่างธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ไปคลินิกพิเศษนอกเวลาตอนเย็นนะครับก็ไปแต่ละครั้งก็ไม่แพงนะครับมาตั้งแต่600จนถึง 1,200 แล้วแต่ว่าเราจะเอาผลอุลตราซาวด์แต่ละครั้งหรือเปล่านะแล้วส่วนยาเนี่ยถ้าไม่อยากเสียเวลาไปรอคิวจ่ายยานานนะบอกหมอเลยไปครั้งแรกบอกจ่ายเยอะๆเลยหมอทีเดียวนะครับเราจ่ายเงินทีเดียวแล้วเราก็ยายังเหลือก็เก็บไว้นะครับแล้วหรือไม่ก็ได้หรือไม่ต้องให้หมอจ่ายเยอะก็ได้จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวนะแล้วเราไปซื้อข้างนอกเอาก็จะมีพวกโฟลิกอะไรพวกนี้ยาพวกนี้ทั่วไปนะครับมันต้องกินประจำอยู่แล้วแล้วเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งก็คุณหมอจะถามว่ายาเหลือไหมอะไรเราก็บอกไปเลยว่าเหลือไปซื้อข้างนอกเอาเขาไม่ว่านะครับคุณหมออ่ะเพราะว่ามันสะดวกเราไม่ต้องมารอคิวจ่ายตังค์นานแล้วครับโอ้หอมทุเรียนครับนี่ทุเรียนโอ้ทุเรียนครับหมอนทองระยองนะโอ้โหหมอนทองฮะนี่โหนี่ตรงนี้เลยที่ผมแนะนำนะซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่ตรงนี้ของตลาดอัยยาลาตรงนี้ทุเรียนจะขายเป็นขีดนะครับแบบแกะแล้วนะขีดประมาณ50บาทนะครับโหเด็ดจริงเด็ดจริงตรงนี้ผมกินทุกปีนะครับผมไม่ไปซื้อเป็นลูกแล้วผมซื้อแบบแก่แล้วง่ายกว่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ละชิ้นเอาแบบที่เราชอบได้เลยนะครับตรงนี้เด็ดจริงครับดูเหมือนแพงนะครับขีด50แต่ซื้อจริงๆไม่ต้องมาเสียเวลาหลายๆอย่างนะครับแบบโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีเพราะว่าเราซื้อมาลูกนึงเรายังไม่รู้เลยว่าฝั่งไหนมันดีไม่ดีนะครับชิ้นอาจจะดี2ชิ้นแข็ง2ชิ้นอะไรเงี้ยแต่เนี่ย 100% นะครับแม่งที่เรากินได้หมดเพราะเราเลือกทีละภูเลยผมว่าค่อนข้างจะโอเคไปกับแบบนี้นะครับพอซื้อเข้าจริงๆไม่แพงหรอกซื้อทีงซื้อเยอะด้วยซื้อกิโลนึงนี่มีแต่เนื้ออย่างเดียวนี่กินขี้แตกเลยนะเดี๋ยวเราต้องตรงไปทางนี้ถึงไหนแล้วตะกี้เปลี่ยนเรื่องซะงั้นก็นั่นแหละถึงเรื่องผ่าข้อนะคุณก็เลือกนะถ้าคิดจะผ่านะก็เลือกเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วก็ฝากใส่ซองไปเลยแบบบอกเราจะผ่ากับหมอนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาก็ต้องใส่ซองอะไรก็คุยกับคุณหมอเอานะครับแล้วอย่างผมอ่ะไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ไม่ได้แพงแล้วได้อยู่ห้องดีด้วยห้อง VIP ทุกอย่าง VIP หมดเบสเสร็จอยู่ที่ประมาณเนี้ย 20,000-30,000 นะคือซึ่งไม่ได้แพงมากนะครับไปคอนเองก็พอกันนะครับถ้าไปเอกชนเนาะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลข้างนอกเป็นยังไงนะแต่ในราคาของธรรมศาสตร์ผมโอเคเลยอ่ะร้อนเลยรอไฟแดงกันนะคือตรงนี้ร้อนจะเป็นลมเลยนะตลาดไทยคนก็ยังเยอะอยู่นะครับโควิดยังไงวะคนเพียบเลยนี่ผมเอาละกามแล้วผมได้กลิ่นน้ำหม้อน้ำนะครับรถเราแน่นอนดันหรอวะน่าจะดันนะฮะน่าจะดันไอ้ตรงหม้อพักนะไม่ได้เอาน้ำออกน่าจะล้นนะเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้ผมค่อยๆขี่มาถ้ามีอะไรก็จอดดับเครื่องอย่างเดียวนะครับคือวันนี้ยังขอไม่ซัดนะครับใจมันยังกลัวอยู่ครับยังไม่อยากซ่อมรถผมจำได้ว่าเทศบาลท่าโขงไปทางนี้นะเดี๋ยวเราไปกันดูนะผมไม่รู้ตรงไหนลืมไปแล้วแถวนี้แหละโดผม4เม็ดแต่ผมว่าจะหาเทมมิเตอร์ตะกี้คุยเรื่องทำคลอดแล้วผมถึงไหนวะเนี่ยถึงฝากพิเศษแล้วไงต่อวะลืมไปแล้วเนี่ยผมจะพูดแล้วครับไปเจออะไรเขาเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะโทษที มันดีใจมันตื้นตันแล้วเลยโอ้โหนานๆแล้วมาเจอกันเนาะโอ้มีอะไรอยากมาพูดมาคุยเยอะไปหมดเลยบางทีมันเยอะจนคิดไม่ออกพูดไม่ออกก็มีนะเจออะไรก็พูดไปเรื่อยนะตอนนี้ก็นั่นแหละ
คุณคลอดเสร็จถึงหรือมาถึงพอหลังผ่าคลอดนะวันแรกนะอย่างผมอะแม่เขาเป็นคนผ่าใช่ไหมเขาก็จะเจ็บตัวผมอะจะต้องนอนให้พอเพื่อจะเลี้ยงลูกนะครับไปอีก 2-3 วันเลยจริงๆก็อีกเป็นเดือนเลยแหละว่าแม่เขาจะฟื้นดีเนาะอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เลยอ่ะก็เป็นเราเป็นคุณพ่อก็ต้องเก็บแรงออมแรงไว้นะครับเพราะแม่เขาจะช่วยเหลือเราไม่ได้นะเราต้องเป็นคนเลี้ยงลูกแต่อย่างโรงพยาบาลที่ผมไปก็โอเคอ่ะเขาดีหน่อยคือแม่ยังให้นมไม่ได้เขาก็เอาไปช่วยนะคือไปฟีดน้ำนมให้อะไรให้แล้วก็ไปอาบน้ำให้แต่ อะไรเรียกว่าอะไรองค์การทางประสาทจะไม่ได้ให้แบบพนักงานเอาไปเลี้ยงตลอดเวลานะครับจะเอาลูกไปไว้อยู่ที่เรานะครับเช็ดฉี่เช็ดอะไรบางทีก็ที่เรานะครับให้นมเอาเข้าเต้าอะไรก็ที่เรานะถ้าลูกไม่กินจริงๆเขาถึงจะเอาไปช่วยเสริมนมให้อะไรอย่างนี้นะครับนี่ป่ะตรงนี้นี่ถนนนี่ใช่ผมว่านี้แหละไอ้ 2.5 เมตรเนี่ยเดี๋ยวเราออกซ้ายนี่ไปก็ถึงไหนละก็สำหรับคุณแม่เขาก็จะเจ็บท้องนะครับเพราะหลังแผลผ่าตัดเนาะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็วันสองวันนี่แหละเขาจะถอดสายท่อฉี่ออกนะแบบที่เขาสวนนะแล้วเขาจะพยายามให้คุณแม่เดินเข้าห้องน้ำให้ได้นะวันนั้นน่ะต้องให้แบบเขาฝืนเข้าให้ได้อย่างเงี้ยแล้วยิ่งเข้าบ่อยยิ่งดีนะครับแต่ก็อย่าเยอะเกินนัก3รอบ4รอบอย่างเงี้ยต่อวันนะให้เดินพยายามเดินแล้วเจ็บหน่อยแล้วคุณจะเจ็บประมาณวันเดียวอ่ะอีกวันนึงจะลุกสบายขึ้นเยอะเลยแล้วพออีกวันนึงก็จะหายแบบดีขึ้นแบบเป็นทวีคูณเลยนะครับหลังจากมีประสบการณ์2รอบรอบที่2แล้วเนี่ยก็ผมก็กับแฟนนะก็จะเราก็จะทำกันอย่างนี้คือพยายามลุกพยายามเดินพยายามไม่นอนเฉยไม่นอนอุดโอยเจ็บนะครับวัน2วันแรกที่ไข้ขึ้นอะไรก็ยังไม่ต้องรีบเนาะอย่าฝืนแต่พอไข้ลดลงแล้วอ่ะต้องเริ่มลุกแล้วแล้วพอฝืนลุกไปเมื่อตอนเราร่างกายเริ่มพร้อมน่ะมันก็จะทำให้คุณแม่เขาเดินได้ไวนะครับจะไม่เป็นผังผืดที่ท้องด้วยอะไรทุกอย่างมันก็จะกลับมาฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับก็นั่นแหละเป็นการถ้าใครเป็นคุณพ่อมือใหม่นะกำลังจะคลอดลูกแนะนำเลยวิธีนี้ฝืนลุกหน่อยฝืนลุกนิดนึงแต่ก็อย่าเพิ่งรีบรอให้ไข้ลดก่อนนะแล้วค่อยๆฝืนลุกดูมันจะเจ็บแค่วันแรกๆเท่านั้นแหละแล้วที่เหลือเนี่ยตอนนี้ลูกผมคลอดมาได้6วันแฟนผมสามารถเดินลงบันไดได้แล้วยืนอาบน้ำเองได้แล้วแล้วก็เดินช้าๆป้อนนมลูกอะไรได้แล้วก็โอเคกว่าโอเคเลยครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้ผมถึงเทศบาลแล้วก็เราต้องเข้าตรงนี้แหละนี่แหละครับที่เหตุผลทำไมผมถึงจะเอามอเตอร์ไซค์มานะคนมันเยอะอย่างนี้นี่เองนี่เราต้องห่างๆกันอย่างนี้ด้วยเหรอแจ้งเกิดตรงที่เทศบาลเมืองท่าขุ่งจอดไหนวะมีด้านข้างให้จอดไหมจอดตรงไหนดีวะไปจอดตรงนู้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะนี่โอ้ยโอเคถึงเทศบาลท่าโขงนะดูสิมีน้ำหยดออกมาไหมเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะไปแจ้งเกิดซะหน่อยต้องวันนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องขอโทษด้วยแม่
โอเคเดี๋ยวผมขอถอดหมวกก่อนยังอัดไว้อยู่ใช่ไหมโอเคอัดอยู่ถอดหมวกก่อนหรือเขาจอดข้างในนู้นป่ะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แหละ